ภิกษุทั้งหลายทำสองอย่างเหล่านี้เป็นส่วนแห่งวิชามีอยู่สองอย่างอะไรเล่าสองอย่างคือสมถะและวิปัสสนาภิกษุทั้งหลายสมถะเมื่ออบรมแล้วจะได้ประโยชน์อะไร อบรมแล้วจิตจะเจริญจิตจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละราคะได้ภิกษุทั้งหลายวิปัสสนาเล่าเมื่อจเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้ว ป,ญญจะจะปัญญาจะเจริญปัญญาเจริญแล้วจะได้ประโยชน์อะไรจะเจริญแล้วจะละอวิชชาได้แล้ภิกษุทั้งหลายความกลัวสี่อย่างเหล่านี้มีอยู่สี่อย่างอย่างอะไรเล่า สี่อย่างคือความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นความกลัวต่ออาชญาความกลัวต่อทุกขติภิกษุทั้งหลาย ความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต เราจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนตนด้วยตนแล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุดจริตละวจีทุจริตเจริรวญวจีสุดจริตละมโนทุจริต เจริญมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าความกลัวต่อการติเตียนตนด้วยตนภิกษุทั้งหลายความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นเป็นอย่างไรเล่า ภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่าถ้าเราประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตชนเหล่าอื่นจะไม่พึงติเตียนเราโดยศีลได้อย่างไรกันเล่าดังนี้ เขากลัวต่อภัยจากการติเตียนจากผู้อื่นแล้วจึงละกายทุจริตจเริญกายสุจริตละวจีทุจริตจเริญวจีสุจริตละมโนทุจริตจรเรมโนสุจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ ภิกษุทั้งหลายนี่เรากล่าวว่าความกลัวต่อการติเตียนจากผู้อื่นภิกษุทั้งหลายความกลัวต่ออาชญาเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนเห็นพระราชาจับโจรผู้ประพฤติชั่วร้ายมา กระทำการลงโทษโดยวิธีต่างๆคือโวยด้วยแท่บ้างเกี้ยนด้วยหวายบ้างหวดด้วยเชือกหนังบ้างทุบด้วยท่อนไม้บ้างตัดมือเสียบ้างตัดเท้าเสียบ้างตัดเสียทั้งมือและเท้าบ้างตัดหูบ้างตัดจมูกบ้าง ตัดเสียทั้งหูและจมูกบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อหม้อเคี้ยวน้ำส้มบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อขอดสังบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อปากราหูบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อมาลัยไฟบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อ มือคบเพลิงบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเริ้วสายบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อนุ่งเปลือกไม้บ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อยืนกวางบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเกี่ยวเหยื่อเบ็ดบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเหรียญกระสาบบ้าง ย่อมกระทำกรรมกรชื Arrow, no ่อทาเกลือบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อแปลงแสบบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อเวียนหลักบ้างย่อมกระทำกรรมกรชื่อต่างฟางบ้างย่อมราดด้วยน้ำมันร้อนร้อนบ้างย่อมปล่อยให้สุนัขถึงบ้าง ย่อมให้นอนหงายบนเหลาทั้งเป็นๆบ้างย่อมตัดศรีรษะด้วยดาบบ้างเขาก็มานึกขึ้นได้ว่าเพราะเหตุแห่งการทำกรรมอันลามกเช่นนี้พระราชาจึงจับโจนอันชั่วร้ายมากระทำการลงโทษโดยวิธีต่างๆเช่นบยด้วยแส้บ้าง ตัดศีรษะด้วยดาบบ้างถ้าเราจะพึงกระทํากันอัลลามกเช่นนั้นพระราชาก็จะจับแม้เราไปกระทําการลงโทษโดยวิธีต่างๆเช่นนั้นเหมือนกันคือบบยด้วยแส้บ้างตัดศีรษะด้วยดาบบ้างดังนี้เขากลัวต่อภัยจากอาชญาแล้ว จึงไม่ประพฤติการฉกชิงทรัพย์ของผู้อื่นอยู่ภิกษุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าวว่าความกลัวต่ออจชญาภิกษุทั้งหลายความกลัวต่อทุกติเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายในกรณีนี้บุคคลบางคนย่อมใคร่ครวญเห็นอย่างนี้ว่า วิบากของกายทุจริตอันชั่วร้ายจักมีข้างหน้าวิบากของวจีทุจริตอันชั่วร้ายจักมีข้างหน้าวิบากของมโนทุจริตอันชั่วร้ายจักมีข้างหน้าถ้าเราประพฤติทุจริตด้วยกายประพฤติทุจริตด้วยวาจาประพฤติทุจริตด้วยใจ แล้วจะต้องสงสัยอะไรกันอีกเล่าในข้อที่เราจะพึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายเขากลัวต่อภัยแห่งทุกติดังนี้แล้วจึงละกายทุจริตเจริญกายสุดจริตละวจีทุจริต จเจริญวจีสุดจริตละมะโนทุจริตจเจริญมโนสุดจริตบริหารตนให้บริสุทธิ์อยู่ภิกษุทั้งหลายนี่เรากล่าวว่าความกลัวต่อทุกขติภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความกลัวสี่อย่าง